สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเทคนิคของการทำ EFT เพื่อลดความเจ็บปวดการทำ EFT เพื่อลดความเจ็บปวดเป็นเทคนิคที่หมอที่อเมริกาจะใช้แล้วก็เราสามารถที่จะนำมาใช้ด้วยตัวเองเราคิดว่าความเจ็บปวดนั้นอาจจะมาจากผลของโรคที่เราเป็นหรือสิ่งที่อยู่ภายในของเราแต่จริงๆแล้วมันมีผลเชื่อมโยงถ้าเราเชื่อว่าโรคภายนอกเป็นยังไงโรคภายในของเราก็จะเป็นแบบนั้นอย่างเช่นเรารู้สึกว่าโรคภายนอกของเรามันไม่มีความสุขเลยข้างในของเราก็จะไม่มีความสุขเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยการทำ EFT หรือที่เรียกกันว่า Emotional Freedom Technique จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถถอนสิ่งที่เป็นความเจ็บปวดอย่างถึงรากถึงโคนนะคะเราเริ่มต้นจากสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดคือเรานิยามความเจ็บปวดนั้นนะคะไม่ว่าจะมาจากโรคมาจากอะไรก็ตามมาจากการที่เรารู้สึกว่าบุคคลอื่นกระทำต่อเราแล้วมันเจ็บเวลาที่เราเจ็บเรารู้สึกว่าเราเจ็บอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่มันอยู่ใกล้จิตสำนึกเราอาจจะอยู่มานานดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะถอนความเจ็บปวดเราจะต้องถอนอย่างถึงรากถึงโคนดังนั้นก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ก่อนว่านี่คือความเจ็บปวดตรงไหนคืออะไรเราเจ็บปวดจากตรงไหนนะคะแล้วเราให้นิยามความเจ็บปวดนั้นบางทีมันออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ว่าฉันเจ็บตรงนั้นฉันเจ็บตรงนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะกำหนดมันลงไปได้ว่าเราเจ็บปวดเรารู้สึกอย่างไรนะคะแล้วข้อต่อมาก็คือว่าอันที่สองก็คือว่าให้คะแนนของความเจ็บปวดนั้นตั้งแต่1ถึง10เราจะให้คะแนนเป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแค่5แค่6อันนั้นเนี่ยเราจะขยายภาพไม่เห็นชัดถ้ารู้สึก5 6ให้เรายืดขยายความเจ็บปวดนั้นออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะคะความเจ็บปวดนั้นมันมีผลกระทบต่อเราอย่างไรอันที่3ก็คือว่าให้เรารู้สึกมั่นใจและอยากจะทำกระบวนการนี้ทุกๆวันเพราะว่าถ้าเราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง30วันเราจะหายจากอาการเจ็บปวดหรือหายจากความรู้สึกไม่ดีที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวเรานะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเทคนิคนี้เราจะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆและมาทำพร้อมกันนะคะหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าและคลายลมหายใจออกถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ฉันก็รักและยอมรับในความเป็นฉันเองฉันรักตัวฉันเองและฉันจะหายจากอาการเจ็บปวดนี้ถึงแม้ว่าฉันจะมีอาการเจ็บปวดฉันก็รักและยอมรับตัวฉันเองฉันให้ความนับถือตัวฉันเองและฉันจะเยียวยาตัวฉันเองจากภายในไม่ว่าความเจ็บปวดนี้จะมาจากสิ่งใดฉันจะเยียวยาตัวฉันเองจากภายในฉันรู้ว่าโรคภายในและโรคภายนอกของฉันต่างเชื่อมโยงกันแต่ฉันสมมีคุณค่าที่จะได้รับความรักและฉันก็รักตัวฉันเองมากพอฉันขอปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมดออกไปจากชีวิตของฉันอย่างง่ายดายไม่ว่าความคิดด้านลบไม่ว่าอุปสรรคใดๆไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปสรรค
ในการปลดปล่อยความเจ็บปวดทั้งจากในอดีตและในตัวฉันฉันขอปลดปล่อยมันออกไปนับจากวันนี้ชีวิตฉันไม่มีความเจ็บปวดฉันปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปสิ่งใดก็ตามที่บล็อกขัดขวางการมีปิติสุขมีความสุขของฉันฉันขอปลดปล่อยออกไปไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันเป็นอยู่ฉันปลดปล่อยออกไปฉันรู้สึกถึงความปิติสงบสุขอยู่ภายในใจของฉันความเจ็บปวดของฉันถูกปลดปล่อยเยียวยาตัวฉันเองจากภายในฉันรักและนับถือความเป็นตัวของฉันเองและฉันกำลังเยียวยาตัวฉันเองจากภายในฉันปลดและนับถือตัวฉันเองก่อนจะปลดใดๆฉันสูญเสียความรักในตัวฉันไปได้ฉันรักและอยู่อย่างตัวฉันเองจากภายในฉันเลือกที่จะรักเลือกความรักความห่วงใยและฉันขอปลดปล่อยความเจ็บปวดออกจากตัวฉันเองไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นตัวขัดขวางฉันขอปลดปล่อยออกมาจากตัวฉันเองฉันไม่รู้ว่าความเจ็บปวดหายออกไปจากตัวฉันได้อย่างไรแต่ฉันรู้ดีว่าความเจ็บปวดหายออกไปจากตัวฉันอย่างง่ายดายฉันมีแต่ความปิติสุขเบิกบานใจอยู่ภายในตัวฉันเองความรู้สึกปิติสุขเบิกบานอยู่ในตัวฉันเองฉันรักตัวฉันเองขนาดนี้ฉันมีแต่ความปิติสุขอยู่ในตัวฉันเองถูกมือเข้าหากันหลังจากนั้นค่อยๆแยกหัวออกก็จะรู้สึกถึงมีพลังงานบางอย่างระหว่างมือทั้งสองข้างตอนนี้เป็นพลังงานในตัวคุณเองยืดขยายพลังงานนั้นออกไปกว้างขึ้นนี่คือพลังอำนาจของตัวคุณเองที่จะเยียวยาตัวคุณเองพลังงานสีเขียวยกมือขึ้นจากนี้ให้รู้สึกถึงพลังงานกำลังครอบคลุมร่างเบิกบานใจมีความสุขถ้าทำได้แบบนี้ทุกๆวันนะคะเป็นเวลา30วันเราจะมีแต่ความปิติสุขและเบิกบานขอให้ปิติสุขจงอยู่กับคุณค่ะ